ผมใส่หน้ากากมาวันนี้จะมาแนะนำแมวให้รู้จักครับผมมีแมวอยู่2ตัวนะแมว2ตัวเนี่ยอายุยังไม่ถึงปีนะฮะนี่เป็นแมวล็อตที่3แล้วที่ผมเลี้ยงมาไม่ใส่ดีกว่านะหน้ากากตลกก่อนหน้านี้ผมจะมีแมวชื่อ New Year เนี่ยแมวโพนี่อะไรเงี้ยครับตัวนี้ชื่อว่าชอนนะชอนนี่เป็นแมวสีดำที่ตรงอกจะเป็นสีขาวนะน่ารักไหมเป็นตัวผู้นะเขาเกิดเมื่อ13เมษายนนะฮะตอนนี้ก็10เดือนเขาเกิดวันสงกรานต์ปีที่แล้วนะตอนนี้เดือนนี้มันเดือนกุมภาใช่ไหมตัวหนึ่งฮะตัวนี้เป็นแมวไปเก็บมาจากปั๊มน้ำมันนะตอนนั้นไปโอ้ย ตัวนี้ชื่อว่าช็อปนะช็อปเนี่ยตอนเอามาตอนแรกเนี่ยตอนผมได้มาเนี่ยชอนมันก็โตแล้วแต่ว่าช็อปนี่โตกว่าชอนผมก็เลยคิดว่าช็อปเนี่ยน่าจะเกิดเดือนมีนาน่าจะแก่กว่าชอนประมาณ1เดือนนะฮะน่ารักไหมเป็นแมวตัวผู้ทั้งคู่เลยนะเอาไข่ให้ดูไว้เห็นไข่ไหม แต่ว่าเขาแบบไม่ค่อยดื้อเลยฮะเขาเรียบร้อยมากเลยมีไอชอนนี่แหละที่ดื้อมากเลยแมวผมล็อตนี้เนี่ยผมเลี้ยงแบบว่านอนในบ้านทุกวันเลยนะก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ให้แมวนอนในบ้านแล้วผมก็ขังเป็นบางเวลาอยากให้เขาอยู่กับเรานานๆนะก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ